โอเคทีนี้เรามาดูตัวนี้เราจะจำเลยก็คือเวลาที่ครูหาอันนี้มันเป็นทริคแล้วแต่เทคนิคการทำงานใช่ไหมล่ะอย่างครูใช้ก็คือระหว่างคิ้วเนี่ยตัวที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้จุดสำคัญเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราบางงานเนี่ยมันมีผมบางบ้างบางงานมันมีหน้ากากบางบ้างเพราะฉะนั้นหาตรงนี้ง่ายสุดละหนวดก็มีบางทีมันบางไงจับไปที่ตรงนี้หนึ่งหลังจากนั้นก็ดูตรงจุดพับของคิ้วจุดสันพับน่ะจุดพับของคิ้วจะอยู่แบบลักษณะแบบนี้มันลบไปได้มีเนาะมีมีทีนี้เห็นไหมผมบางบ้างเนี่ยเราต้องขีดก่อนอันดับแรกขนานกันก่อนปึ๊บเนี่ยขนานกันมาหลังจากนั้นก็จับไปที่ใต้จมูกอันนี้เราท่องจำละต้องขนานกันตัวนี้ขนานเส้นทีนี้เราก็ดึงมันออกมาไงก็จะเห็นว่าสัดส่วนของคางดึงขึ้นมาอันนี้เราเคยเรียนไหมอันเนี้ยต้องเคยนะเคยมีบ้างครับมีแบ่งมันมีหลายแบบมากอ่ะทีนี้ในอย่างของครูใช้เนี่ยก็คือ1ใน3เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็1 2 3ทีนี้ครูก็มาแบ่งข้างในอีกเป็น1ใน3 1ใน3เนี่ยแบ่งข้างในดูพยายามแบ่งให้มันใกล้เคียงกัน1 2 3เนี่ยแล้วก็เวลาหากึ่งกลางงานเนี่ยหาใต้ดั้งแต่ครูว่าดั้งเนี่ยมันแปลกๆละมันยืดออกไปฝั่งนี้เยอะละเพราะฉะนั้นครูก็จะไล่มาเป็นแบบลักษณะข้างบนลงมาเลยทีนี้เราเห็นดั้งตัวนี้ใช่ไหมเวลาพับเนี่ยปึ๊บตามเหลี่ยมพับเนี่ยมันจะต้องพับเหมือนกันหมดพับเหมือนกันหมดพับเหมือนกันหมดเนี่ยมันจะต้องเอียงรับเหมือนกันหมดไม่งั้นมันจะกระดูกมันจะดูเบี้ยวหลังจากนั้นก็ในตัวพับเนี่ยปึ๊บมันจะมีทั้งหมด3ช่องก็คือไซส์ใกล้เคียงกันแต่ในมุมเปิดนิดนึงก็คือตามันเหมือนมี3ตาเงี้ยก็1 2 3แล้วก็ล็อกไว้แบบนี้ก่อนมันอยู่ในช่องที่1ใน3ของเซตอุ๊ยมันลบไม่ออกด้วยนี่ลบออกอยู่สีน้ำเงินดีกว่าเราเคยเรียนสมัยมัธยมมีสอนไหมมัธยมไม่มีครับหมดเลยแล้วเลยไม่ได้สอนเลยที่ไปติวมาเคยเราเคยติวด้วยเหรอใช่ครับติวศิลปะนะใช่ก็สอนยังไงก็ส่วนมากผมจะได้ drawing แบบสิ่งของไม่ค่อยเป็น portrait เท่าไหร่ผมมาสอนพื้นฐานการแบ่งมาอยู่ครับมาแบ่งยังไงแต่เขาไม่ได้ให้ผมทำแบบว่าถอดมาเป็นเลขาคณิตเป็นบล็อกบล็อกมาอ๋อไม่ได้ถอดแบบนั้นเลยอันนี้ครูวาดตรงนี้ให้ดูดีกว่าเพราะว่าผมเรียนเกี่ยวกับดีเทลด้วยไงฮะเขาเลยไม่ได้ก็ต้องใช้เขาแค่บอกว่าแบ่งเท่านี้ปุ๊บแล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะถางชิ้นลากนั่นแหละใช่ครับลากมาเสร็จปุ๊บก็ถ้าอันไหนโซนเงาก็เป็นสีเข้มไปแล้วกันเพราะผมใช้โฟกัสความถนัดวิเทศใช่ไหมเวลาเราไปสอบครับเขาบอกมันจะไม่ได้วาดเหมือนจริงขนาดนั้นต้องเล่าหรอหนอวิเทศก็ต้องวาดเนี่ยหรือเขาเน้นไปทางด้านเขาเน้นไปวาดมือวาดของมือจับช้อนวาวอย่างเงี้ยเออว่ะอ่ะทีนี้ครูวาดตรงนี้เลยดีกว่าอันนี้มองเห็นยังปัดข้างๆกันปึ๊บโอเคก็ยกออกมาปึ๊บแบ่งเป็น1ใน3เห็นมั้ยครูก็แบ่งสัดส่วน1 2ข้างบน3ปึ๊บกึ่งกลางหน้าผากแล้วก็หากึ่งกลางก่อนขีดยาวๆก็ได้ไม่ต้องขีดก็ได้นะแต่ว่าเส้นความเข้าใจเนี่ยมันต้องมีแบบนี้ไงหลังจากนั้นก็ดูจุดสันของคิ้วครูก็ดูปุ๊บกะระยะอย่างนี้ก็ได้เวลาที่เขากะนะการใช้ตาเทียบเฉยๆนะจริงๆว่าเรียลลิติกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราใช้ตาเทียบเฉยๆปุ๊บครูก็ดูขนาดตรงนี้เสร็จก็ยกตรงนี้มาแบ่งครึ่งไงมุมเปอร์มันก็ต้องเห็นฝั่งนี้แคบกว่านิดนึงเห็นไหมยังใช้มุมเปอร์ทำงานเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็อันนี้จุดพับคิ้วตัวนี้ตัวที่ครูใช้เช็คตลอดเลย1 2 3ในแต่ละช่องเนี่ยเราแบ่ง1ใน3อีกเนี่ยเหมือนครูก็จะแบ่ง1ใน3แบบเนี้ยเป็นเมนไว้ก่อนตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมของตาเนี่ยในเหลี่ยมของตาเนี่ยครูก็แบ่ง1ใน3อีกนะ1 2 3อย่างเงี้ยปึ๊บ
แล้วเรามาดูสังเกตว่าดั้งเขาพับมาแบบนี้ครูก็ดูปุ๊บมันจะมาพับชนเส้นที่1ตัวนี้แล้วเราก็ดึงออกหมดเลยครูก็จะดึงตาออกมาด้วยเนี่ยเฉียงเท่ากันดึงออกหมดเลยดึงตัวนี้ตรงกึ่งกลางปุ๊บครูก็จะดูเฉียงเท่ากันเฉียงตัวนี้เท่ากันแล้วก็เบ้าตาก็ต้องเฉียงเท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ช่องนี้หลังจากนั้นก็1ใน3อีกปึ๊บปึ๊บเนี่ยก็แบ่งประมาณนี้1ใน3ครูก็เริ่มพับมาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะเตรียมไปสู่การใส่ดั้งทีนี้ตรงดั้งเนี่ยครูก็เช็คอย่างงานเราครูจะเช็คงานเราเลยมันค่อมมาตาเห็นแนวเวลาแนวเช็คงานครูเช็คแบบอย่างเงี้ยหากันครูว่ามันไกลไปจริงๆมันน่าจะขยับมาอีกประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ตีแนวอยู่ประมาณนี้แล้วก็ใช้ตรงเนี้ยขีดเข้ามาชนขนานกันเข้ามาชนแบบนี้ขีดมาชนช่องนี้1ใน3แล้วก็หลังจากนั้นก็ปีกจมูกเนี่ยปีกจมูกเนี่ยมันไม่ค่อยมุมข้างเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดหรอกมันจะอยู่ประมาณลักษณะไม่เลยตัวนี้ไปมากแล้วก็ฐานจมูกนี่ฐานจมูกก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ตีแนวนี่คือเส้นความเข้าใจละที่เราต้องใช้ในการควบคุมโครงสร้างเวลาเขียนรูปหลังจากนั้นครูก็เริ่มเมคได้แล้วว่าฐานจมูกประมาณไหนอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตัวที่เฉียงเนี่ยครูก็เริ่มมาใส่รับของตำแหน่งคิ้วเอ้ยตำแหน่งหัวตาก็อย่างเงี้ยก็เริ่มมาใส่แบบนี้ละเนี่ยมันจะเริ่มลักษณะมาใส่ตัวนี้มันจะโค้งแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะโค้งหน้าผากมันจะโค้งเหมือนรับปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะรับกันเป็นทรงโค้งแล้วก็ทีนี้เราก็เริ่มล่างวงกลมเนี่ยมันจะได้ดั้งทันทีเลยส่วนตัวนี้ล่ะตัวนี้เราก็ลบเหลี่ยมมาเนี่ยเหมือนเราลบเหลี่ยมค่อยๆลบยังอยู่ในเส้น1 2 3นี่แหละตาเราจะจำได้ไหมครูก็จะเมคอย่างนี้เลยเนี่ยเส้นช่องที่2เราต้องควบคุมให้มันขนานให้หมดอันนี้เราไม่ได้เช็คขนานไงมันเลยทำให้ดูเปรี้ยวดูเพี้ยนไงแล้วก็วาดหัวตาก็เหมือนกันเฉียงเหมือนกันเวลาวาดหัวตาเนี่ยเฉียงปุ๊บฝั่งนี้ก็ต้องเฉียงแบบนี้เฉียงแบบนี้เหมือนกันให้หมดก่อนหลังจากนั้นก็อันนี้ดูดิท่องอนาโตมี่จากมุมตาเนี้ยขึ้นมากึ่งกลางเนี้ยจากมุมตาเนี้ยขึ้นมากึ่งกลางนี่เห็นไหมเพื่อจะได้หางตาด้านหลังมันท่องกันอย่างนี้เลยนะคือแล้วก็จากจุดสันของคิ้วอันนี้ครูพูดเร็วเลยเดี๋ยวมันมีคลิปอยู่หนึ่งสองครูจะมากึ่งกลางตรงนี้ก็จากตรงนี้จุดสันคิ้วตรงนี้ครูก็จะวิ่งมาก่อนปึ๊บวิ่งมาก่อนตรงนี้มันต้องอยู่ประมาณนี้ทีนี้เวลาลากก็ครูจะได้ตำแหน่งตาลักษณะแบบนี้โอ้ดิน2นะไม่มีคัตเตอร์เนาะนี่ไงเนี่ยมันก็จะเป็นตาลักษณะจะอยู่ในเฟรมกรอบตัวนี้แล้วก็เขียนไว้ก่อนมันใหญ่อันใหญ่มากอันนี้ได้ไหมได้ไหมเขียนเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้มันใหญ่เขียน EE ฟอร์มทีนี้เราก็นุ่มละ
อันนี้ก็คือเห็นไหมตำแหน่งมันจะวิ่งรับกันหมดเพราะฉะนั้นเราใช้เส้นเช็คพวกนี้เทียบสัดส่วนกันแล้วก็ค่อยมาเก็บดีเทลเริ่มจุดพับของตาแบบนี้แล้วก็เวลาใส่ดั้งใส่เงาดั้งเราอย่าลืมว่าใส่ฝั่งหนึ่งเข้มฝั่งหนึ่งต้องอ่อนไม่งั้นดั้งบิดเราใส่ฝั่งนู้นเข้มใช่ไหมล่ะก็ต้องฝั่งนี้ก็ต้องอ่อนกว่าก็ใส่นะมันจะรับส่วนของโค้งเลยโค้งของที่เราทำตีเส้นเช็คมาดั้งตรงนี้ต้องมีแสงเงาแล้วเนี่ยไม่งั้นมันไม่มีดั้งมันจะหายอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ใส่น้ำหนักมาจมูกเขียนวงกลมอยู่ในนี้หลังจากนั้นก็ระบายรูจมูกระบายรูจมูกก่อนปึ๊บแล้วก็วงกลมก็สอดแทรกเข้ามาข้างใต้ระบายรูจมูกแล้วก็มันจะมาเข้มที่ปีกจมูกตัวนี้มีเนื้อด้วยมีเนื้อที่มันสอดเข้าไปข้างใต้แม้มันจะอยู่ในช่อง1ใน3ของสัดส่วนวงกลมหลังจากนั้นก็เนี่ยขีดแบบนี้เลยก็มีเนื้อออกมาวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเราต้องเว้นรีเฟกหน่อยนึงแล้วก็ขีดมาเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วทีนี้คิ้วหัวคิ้วมันจะอ่อนนะถ้าเราเขียนคิ้วแล้วก็เอ็นมาแบบนี้อย่างเงี้ยหัวคิ้วจะอ่อนแล้วก็ค่อยๆเอลงมาแล้วก็หาคิ้วเรียงตัวกันนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เขียนตามร่องรอยตัวนี้ปึ๊บหัวคิ้วเอ็นมานี่แล้วก็รับเหลี่ยมตรงที่เราทำสัดส่วนไว้อันนี้เหมือนกันนะมันจะลงล็อกเดียวกันหมดเลยอย่างเงี้ยดินสอเราก็ต้องใช้ดินสอแหลมๆแหละใส่อันนี้มันทื่อไปคืออ่ะตาล่างเนี่ยมันไม่ต่ำมากมันจะประมาณเส้นเนี่ยแค่นี้พออย่างตาล่างเนี่ยไม่ต่ำมากประมาณเส้นแนวนี้เลยไม่งั้นตาย้อยไงก็เขียนตัว C ตามก็จะเริ่มมีแววตัวนี้ก็เหมือนเขียนตัว C เหมือนกันเขียนตัว C มีสอไม่แรงแบบนี้เขียนตัว C แล้วก็ระบายตาบนเข้มกว่าขอบตาล่างก็ไล่ก่อนมันเขียนยากสอไม่แหลมเขียนตัว C เมกไงภาพมันเล็กแล้วเขียนตัว C อย่างนี้ก็ได้ปีกจมูกเห็นหน่อยนึงปึ๊บมันเหมือนเขียนเกยองเลยนะทีนี้เวลาเช็คปากพอดูเข้าใจเนาะครับคืออย่างเงี้ยอันนี้อย่างน้อยเราถ้าเรามีเส้นเช็คแบบนี้หน่อยมันยังทำให้สัดส่วนอนาโตมีมันดูไม่ยืดไม่ตกไม่ต่ำนะแล้วก็ปากเนี่ย1ใน3เราแบ่งนี้ดูก่อนใต้ปากเนี่ยมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีของสัดส่วนเนี่ยหาจะจับปากก็จากขอบตาวิ่งผ่านปีกจมูกจากขอบตาวิ่งผ่านปีกจมูกมันจะได้กระจับปากนะอยู่ในสัดส่วน1ใน3พอดีแล้วก็ขีดตามกระจับปากข้างบนมี1กล่องข้างล่างต้องมี2กล่องเนี่ยมันก็อยู่ใต้สัดส่วนปากเป็น2กล่องแบบนี้แล้วก็เขียนเปลี่ยนจากกล่องเป็นกลมๆไงแล้วก็ตัวนี้ตัวคิ้วมันจะวิ่งผ่านมุมปากมาอยู่แบบนี้คิ้ววิ่งผ่านมุมปาก
ให้มันขนานตรงๆหน่อยปึ๊บมาอยู่แบบนี้เนี่ยซึ่งคางเนี่ยมันจะอยู่คางเนี่ยซึ่งคางมันจะเท่าปีกจมูกเนี่ยแล้วก็เขียนไว้ก่อนเนี่ยเท่าปีกจมูกทีนี้เวลาครูเขียนมุมปากก็ตัวนี้เลยถ้าเราไม่หาพวกนี้ช่วยนะโคตรวาดยากเลยนะมันก็จะเป็นสัดส่วนที่มันลงพอดีถ้าเราไม่ใช้พวกนี้ช่วยเนี่ยไปยากมากเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นเหลี่ยมหน้าที่มันเช็คกันพอดีปากต้องมีเนื้อขึ้นข้างบนด้วยเวลาวาดปากเนี่ยเนื้อรับปุ๊บรับกันด้วยไม่งั้นปากไม่มีเนื้อแล้วก็ริมฝีปากล่างมันก็เข้มแค่ตรงนี้พอหลังจากนั้นก็ใต้เนื้อปากเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเรียนพวกอย่างเงี้ยเราไปหาตังค์เนี่ยมันได้แบบอันนั้นเลยนะคือมันหาคนทำงานพวกนี้ยากน้อยเพราะว่าไฟอาร์ตจริงก็เขียนได้ไม่ทุกคนนะพวกพอร์เทรตพวกอะไรพวกเนี้ยเราก็พยายามฝึกตัวเนี้ยเข้าไปด้วยแต่ยังว่าเนี่ยเห็นไหมต้องจำเส้นเช็คได้เหมือนครูเนี่ยเราก็ค่อยไปเรียนตอนหลักศิลปะเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ละที่เหลือก็ทีนี้ก็เป็นหูเนี่ยอันนี้เราก็พอรู้ใช่ไหมหูปุ๊บอันนี้ครูให้ดูสัดส่วนแบบนี้เลยเขียนเป็นเหลี่ยมหน้ามันดุจริงเลยวะ ปุ๊บแล้วก็จากหูตัวนี้ก็จะวิ่งมาแยกตัวนี้ก็เขียนมาครูเขียนเป็นเหลี่ยมไงผู้ชายเนี่ยเห็นไหมหนกคิ้วมันใหญ่ไงมันก็เลยดูเป็นผู้ชายก็ตรงนี้เหมือนกันก็ต้องวิ่งมาเส้นเดียวกันอันนี้ดูภาพรวมก่อนนะครับให้เราดูว่ามันสำคัญว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนต่อเนี่ยเพราะไม่งั้นมันสร้างรายได้ไม่ได้อะมันได้น้อยอ่ะถ้าสักตามเน็ตอย่างเดียวมันต้องต่อยอดไปสู่การออกแบบได้นั่นเนี่ยพวกเนี้ยครับปึ๊บนี่เราก็ใส่ติ่งหูผมก็ค่อยมาก็ศีรษะอยู่แบบนี้ใช่ไหมล่ะจริงๆขมับเนี่ยมันก็จะกลมอยู่แบบนี้กลมอยู่ในหูแบบนี้กลมอยู่ลักษณะกึ่งกลางแบบนี้หลังจากนั้นก็ขมับเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีแสงเงากระโหลกตัวนี้ทีนี้เวลาเช็คอันนี้ครูเมคแสงเงาให้ดูว่าจากตัวนี้วิ่งเข้ามาสู่หูจากตัวนี้วิ่งเข้ามาสู่หูแล้วก็จากหูเนี่ยวิ่งออกมาแบบนี้จากตัวนี้วิ่งเข้ามาชนคายเห็นไหมมันจะมารับกันมันจะมารับกันแบบนี้หลังจากนั้นก็ตรงนี้ก็อยู่แบบลักษณะแบบนี้หน้าผากทีนี้หูเนี่ยเวลาแสงเงาเข้มถ้าตรงนี้เข้มตรงนี้ก็ต้องเข้มตามไม่งั้นหน้าผากป้านเนี่ยหน้าผากจะป้านนะมันต้องเข้มตามเหมือนเราไล่น้ำหนักการอัตโนมัติเนี่ยถ้าตรงนี้เข้มปึ๊บตรงนี้จะเข้มเห็นไหมเข้มตามหน้ามันจะได้ไม่ป้านเนี่ยหน้าผากมันจะป้านแล้วก็ผมก็ค่อยมาใส่แบบนี้ก็ได้คุณดูว่าเวลาใส่ผมก็ทำกระโหลกเสร็จมันถึงจะมีร่องรอยของกระโหลกปึ๊บแล้วก็ค่อยเป็นรูปต่อไปใช่ไหมล่ะที่แน่ๆเห็นไหมมันจะต้องเห็นกระโหลกก่อนเขาก็ต้องเห็นกระโหลกก่อนอย่างเงี้ยเวลาวาดผมก็นี่แหละทำเป็นรอนโครงสร้างแบบนี้แหละมันทำเป็นช่อก่อนนะใช่ทำเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ก่อนปึ๊บการทับซ้อนอะไรพวกนี้ก็ใช่หมดแล้วก็ทำ
ผมว่าอย่างถ้าไม่มีดอกไม้ก็ต้องเมคเอาว่าผมเขาก็ต้องย้อยขึ้นมาแล้วดึงขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้แหละโครงสร้างของผมก็ต้องมีปึ๊บมัดมวยหน่อยให้มันใหญ่ทีนี้เราก็แสงเงาก็ใส่ความเข้าใจแล้วว่าขมับเห็นไหมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ต้องแสงเงาเข้มตามกันนะไม่งั้นหน้ามันดูไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเหลี่ยมไม่มีโค้งเบ้าเนี่ยก็แนวเส้นตัวนี้แหละรับน้ำหนักกันมันอยู่ในแนวเดียวกันไงเส้นเขียนเป็นเหลี่ยมไงปุ๊บตรงข้างเนี่ยก็ใช่ตรงข้างก็เขียนเป็นน้ำหนักคือมันตรงนี้มันเหมือนกันไงเหลี่ยมรับแสงเดียวกันอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เห็นไหมในตำแหน่งนี้ก็จะค่อยๆอ่อนมันจะค่อยๆอ่อนมันจะค่อยๆหน้าพับเข้าไปอันทีนี้มันมากคนนี้ต้องเว้นรีเฟกแสงไหมครับใช่ใช่เว้นเหมือนกันดั้งก็คงตรงนี้ฐานแยกกันออกตาก็ค่อยมาเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วก็ไล่น้ำหนักริมฝีปากด้านล่างก็อ่อนนี่ก็จะเป็นเริ่มเก่าอนาโตมีละแต่ที่แน่ๆคืออย่างที่เราเห็นก็คือการใช้เส้นเช็คพวกอย่างเงี้ยมันสำคัญตรงเวลาเช็คสัดส่วนไอ้ก็ถอยมองภาพรวมเวลาวาดภาพพวกนี้มันต้องถอยไกลๆด้วยนะบางทีเราวาดมันมองไม่เห็นเนี่ยใกล้ๆเราก็ใช้วิธีการถอยหรือถ่ายรูปเช็คก็ได้แบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาคัดผมเข้าไปก็เวลาไล่แสงเงาผมก็ให้มันมีน้ำหนักอย่างเงี้ยด้วยเหมือนเราไล่อย่างนี้ก่อนก็ได้นะปึ๊บไล่คือไล่โครงสร้างมันก่อนไงไล่เป็นโครงสร้างก่อนว่าเงามืดเงาสว่างอยู่ไหนเช่นอันนี้ครูเปลี่ยนเงาใหม่มันเข้าฝั่งนี้ไงก็ฝั่งนี้ก็เงาเข้มไอ้ตรงช่อที่มันทับกันแบบนี้มันจำเป็นไหมครับเราต้องเว้นรีเฟกซ์แสงไว้ด้วยใช่ใช่มันก็ต้องเว้นเข้าไปด้วยพวกเนี้ยมันจุดเหลี่ยมรับแสงไงเราก็ต้องเว้นพวกรีเฟกซ์แสงพวกอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยทีนี้เราก็ไล่น้ำหนักตามเลยเว้นเพราะไม่งั้นต้องกรีดเลยแหละเหมือนกับว่าเว้นขาวให้มันดูวาวด้วยไงพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันตรงไหนรับแสงแล้วก็ต้องเว้นหน่อยเหมือนตรงอย่างเช่นครูก็วาดมาปุ๊บเนี่ยก็แทรกเว้นขาวเข้าไปเว้นเข้าไปด้วยนะเมื่อกรีดลองโครงสร้างแสงเงาเสร็จแล้วก็ต้องมาใส่เส้นแบบนี้ไม่งั้นผมมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีเส้นเนี่ยมันจะดูเป็นก้อนเนี่ยเราก็ต้องใส่เส้นเข้าไปใส่เส้นเข้าไปแบบนี้แล้วก็สีขาวมากรีดหรือยางลบถ้าวาดรูปก็ยางลบกรีดใส่เนี่ยครูลองโครงสร้างแสงเงาไว้แล้วไงมันก็เลยดูโค้งดูเว้าโครงสร้างแสงเงาเนี่ยมันต้องอ่อนกว่าเส้นผมที่เราจะกรีดนั่นแหละครับไม่งั้นมันแข็งคัดไม่ขึ้นไงคือถ้าผมเอาสีดำที่เข้มกว่ามาวีบให้มันเป็นเส้นมากกว่านี้ใช่ใช่ก็จะกลายเป็นเส้นมากกว่านี้ถูกไหมครับใช่ใช่เราต้องใช้สีดำทีนี้ก็เคลือบตาลงตาก็เหมือนเขาใช้ทีนี้ครูก็จะใช้ยางลบเนี่ยเข้ามากรีดวัตถุวาวเนี่ยอันนี้ไล่น้ำหนักก่อนไล่น้ำหนัก
ข้มแล้วมันก็ถึงว่าเป็นพวกคอตาไม่สวยเลยเว้ยตามันดินสอมันใหญ่เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ก็มันต้องถ้าอย่างเงี้ยเราวาดเนี่ยเราต้องถอยเช็คแบบเนี้ยต้องถอยเช็คสัดส่วนเลยอย่างนี้อันนี้ให้ดูว่าสิ่งสำคัญคือเส้นเช็คที่เราต้องจำได้นะมันจะควบคุมแสงเงาควบคุมพวกสัดส่วนให้เราได้แล้วก็ค่อยมาเก็บแสงเงาไม่เว้นที่ว่างนะเวลาวาดรูปจะไม่ค่อยเว้นที่ว่างมันจะไม่มีเนื้อไงเพราะฉะนั้นที่ว่างเราจะให้กับวัตถุวาวก็พวกนี้แล้วก็จังลบกีดถ้าเกิดว่าเป็นการสักเนี่ยเราเอาสีขาวมาทับใช่ใช่แต่คือเราต้องเว้นช่องว่างเผื่อเอาไว้ด้วยถูกไหมครับใช่เว้นไว้แบบนี้แหละแล้วก็ไม่งั้นมันไม่ขึ้นไงเราต้องเว้นช่องว่างไว้ด้วยสีขาวก็ยังลบไม่ได้กี่ประมาณนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญคือสัดส่วนการเช็ดการใช้โอ้ยยังลบเอาก้อนใหม่ไหมอันนี้จริงๆมันเป็นยางลบรีเฟกแสงนะเนี่ยแต่ว่ามันเปื้อนน้ำมันแล้วไงแล้วก็ค่อยมาแต่งพวกอย่างเงี้ยต้องภาพเล็กๆเงี้ยต้องเหลาดินสอแหลมๆเลยเนี่ยอันนี้เอาไว้ดูภาพรวมเนาะประมาณคร่าวๆเนาะว่ามันมีวิธีการวาดแบบไหนอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นดีเทลรายละเอียดละของเรามันไม่ได้โดนเช็คสัดส่วนไงตามันเปรี้ยวใช่ตามันอยู่คนละตำแหน่งละตั้งแต่ลองลายมาแล้วผมก็ว่ามันเปรี้ยวคืออย่างเงี้ยตามันตกไปแล้วไงสามารถมันจะแก้ไงก็ตามันตกไปเยอะเลยเนี่ยถ้าไม่งั้นเราก็ต้องพูดถึงนะถ้าแก้ก็คือให้เป็นแนวโค้งแบบนี้แนวโค้งอย่างนี้ก็ได้ก็ต้องให้มันเปลี่ยนแนวของตาใหม่ให้มันอยู่แนวเนี้ยปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มดูได้ละคือเปลี่ยนแนวเป็นแบบนี้นี่เปลี่ยนให้มันโค้งไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เหมือนหน้ามันบิดข้างโค้งนิดนึงหมดเลยเนี่ยทุกอย่างก็โค้งเนี่ยแล้วก็จะได้แล้วถ้าอย่างเงี้ยเส้นแบ่งเช็คแบบนี้ครูถ้าเกิดว่าผมก็หันแบบหันหน้าคล้ายแบบนี้ใช่ไหมใช่เราเส้นเช็คเราก็ต้องโค้งตามใช่ใช่เพราะมันเป็นทรงลูกบอลไงอันนี้หันข้างอย่างเงี้ยเราทรงโค้งก็ได้จริงพวกนี้ก็โค้งได้นะอันเนี้ยคือเหมือนกันเนี่ยถ้าหาเป็นเหลี่ยมโค้งก็ได้เนี่ยพวกอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยครูทำเป็นเหลี่ยมแบบเป็นเส้นตรงไปเลยไงบางคนไม่เข้าใจไงเส้นโค้งแบบเนี้ยมันรับตรงไหนแต่เนี้ยของเราเนี่ยทำเป็นเส้นโค้งเนี่ยก็ยังได้อยู่ไม่เสียแล้วก็ตาก็กดลงให้มันอยู่ในตำแหน่งแนวเดียวกันก็ได้ปึ๊บอย่างนี้ได้อยู่โอเคต่อไปเราก็เป็นถมสีเนี่ยถมสีทึบเส้นสเก็ตป่ะก็เดี๋ยวเราเอาถมสีทึบก่อนเลยโอเคครับเออ